ครับเพื่อนก็กลับมาพบกันครั้งกับ Hit Cost Mania นะครับก็วันนี้เพื่อนๆหลายๆคนไม่ต้องตกใจนะเราไม่ได้มานั่งทำ How to ทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนว่าจะเซตหุ้นยังไงนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาขอทำเมามอยธรรมดาเนี่ยแหละเหมือนกับว่ามาเซตผมให้ดูกันว่าเฮ้ยเราเซตผมกันยังไงบ้างนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆรู้กันว่าปกติแล้ว Hit จะใส่หมวกอะไรอย่างงี้นะฮะเดินไปเดินมาใส่หมวกแล้วก็แบบเฮ้ยอ่อยผู้ชายเบาๆก็ใส่หมวกนี่เอานะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เราก็เพิ่งไปตัดผมมาเพื่อที่จะมาทำรีวิวผลิตภัณฑ์เซ็ตผมให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะครับเพราะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าเวลาออกงานเวลาเข้างานสังคมเวลาออกงานใหญ่ๆหรือว่าเวลางานที่แบบว่ามันไม่ควรจะมีหมวกเราก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็เซ็ตผมด้วยตัวเองง่ายๆนะครับแต่ว่าเราก็จะเซ็ตแบบง่ายๆไม่ต้องมีใดไม่ต้องมีอะไรคือตามใจฉันนะพูดง่ายๆคือจะเอามาให้ดูว่าพีทเซ็ตผมยังไงประมาณนั้นนะก็มาดูทรงผมไปก่อนเลยแล้วกันนะคะว่าเป็นยังไงเห็นไหมก็ทรงนี้เนี่ยเราบอกช่างตัดผมว่าพี่เอาทรงนี้เอาชี้ดาราคนนี้เลยอะแทยังเนี่ยแทยังโอ้โหเห็นแล้วคิโมจิมากคือแบบว่าเฮ้ยดูล่ำดูแบบเห็นแล้วฟินอะแต่คืออันนั้นคือเกาหลีจ๋าเลยคือดูนี่คืออะไรคือภาพของเราหน้าบานคือตัดมาแล้วสื่อพูดตรงว่าหน้าแอบบานนิดนึงนะฮะแต่ก็เอาเถอะไหนๆก็ไหนๆแถมอีกอย่างนึงก็คือเรายังไม่เคยทำนะกับไอ้กันด้านข้างซึ่งบอกเนี่ยเราก็ไปกันมานิดนึงนะครับซึ่งบอกก่อนว่าจะลองดูว่าเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเพื่อนชอบไม่ชอบหรือยังไงก็ลองแนะนำลองเม้นกันดูนะคะว่าเฮ้ยมันเหมาะกับเราไหมหรือว่ามันอาจจะไม่เหมาะอะไรก็แล้วแต่ละครับก็ลองดูกันนะซึ่งเรามาเริ่มกันดีกว่านะครับเราจะมาขอแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เราจะใช้ในวันนี้ก่อนว่าเราใช้อะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือแว็กนะครับอันนี้เป็นแว็กของ Caring Scene Plus Hair Wax ตัวนี้นะฮะก็มันเป็นแว็กที่เราว่าค่อนข้างที่จะแบบจัดทรงเราค่อนข้างที่จะอยู่ทรงรวมถึงมันไม่ได้หนืดไม่ได้แบบเหมือนกับแว็กบางตัวนะครับแล้วก็มันสามารถจัดแต่งทรงผมได้ตามที่ต้องการรวมถึงว่าระหว่างวันเวลาเจอความร้อนเนี่ยคือเราคาดว่าเพื่อนหลายคนน่าจะเจอคือแว็กละลายแต่เจ้าตัวนี้ไม่ละลายนะจ๊ะซึ่งเราก็พึงพอใจกับแว็กตัวนี้ค่ะโอเคต่อมานะครับก็นอกจากแว็กแล้วก็ต้องมีสเปรย์แต่งผมถูกป่ะฮะก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้เป็นเจ้าตัวสเปรย์แต่งผมตัวนี้ปิ้งเห็นนะซึ่งโบราณไปป่ะเราควรจะเปลี่ยนได้แล้วอ่ะออกไปนะจ๊ะก็มาเป็นเจ้าตัวนี้แทนนะครับเป็น Butterfly Volume Up Hair Spray ตัวนี้นะฮะก็จะเป็นสเปรย์ฝุ่นนะครับของ Caring ซึ่งบอกก่อนว่า2ตัวนี้หาซื้อได้ที่ไหนหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะครับถามว่าทำไมชอบตัวนี้คือมันค่อนข้างที่จะเนื้อละเอียดแล้วก็เวลาเล็งมันไม่ได้กระจายฟุ้งทั่วแล้วที่สำคัญเนี่ยบอกเลยว่ากลิ่นไม่ได้เหม็นเลยคือเราชอบเพราะว่ากลิ่นคือบางสเปรย์ฝุ่นบางอันคือแบบเฮ้ยมันเหม็นน่ะซึ่งเราไม่ชอบเลยสเปรย์ฝุ่นที่เหม็นเพราะว่าเราเป็นภูมิแพ้แต่ว่าเราใช้ตัวนี้แล้วคือเราปลื้มเพราะว่ากลิ่นมันโอเคแล้วก็มันสามารถเซตตัวแล้วก็สามารถอยู่ทรงได้ค่อนข้างที่จะยาวนานเกือบค่อนข้างทั้งวันอ่ะถ้าไม่ได้โดนลมไม่ได้โดนแบบหน้ามอใส่แบบปิวแผลบแผลบแผลบนะก็สามารถอยู่ทรงได้ทั้งวันนะอ่ะแล้วก็ผลิตอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ในการเซตผมด้วยนิดนึงก็คือแปรงชนิดนี้นะครับเราไม่รู้ว่าเรียกว่าแปรงอะไรหรือว่าแปรงใดผมปะที่มันเป็นพุ่มอย่างเงี้ยนะครับก็เรามาดูกันนะครับว่าเราจะมาทำไงบ้างก่อนอื่นเลยเราก็จะมาใช้แว็กกันก่อนเลยนะจ๊ะนี่มันเซตแบบเรียลลิตี้มากเลยเนี่ยดูเสื้อวันนี้ดิเปิดคอแบบแน่นอกไม่ไหวนะอันนี้คือเราก็ใช้แล้วใช้อีกจนแบบว่าเฮ้ยมันเริ่มจะหมดแล้วนะฮะก็ป้ายไปที่มืออ่ะป้ายไปนะฮะป้ายแล้วเราก็จะแต่งทรงผมไปเลยนะฮะแต่งยังไงเราก็แต่งตามที่เราต้องการนี่แหละก็คือแต่งเสร็จขึ้นไปนะคือบอกก่อนตรงๆว่าทรงผมตรงนี้เนี่ยไม่ต้องเซตอะไรมากคือเราบอกเขาว่าพี่เอาโมฮอคอะซึ่งโมฮอคเอาจริงๆคือมันไถข้างปะแต่คือมันเหลือข้างบนแบบนิดๆหน่อยๆเอาไว้ให้เราแต่งเหมือนกับเอาไว้แต่งตามสไตล์ของเราขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับว่าเราจะเป๋ซ้ายเป๋ขวาเป๋หน้าเป๋หลังนี่ก็ขึ้นอยู่กับลายผมของแต่ละคนเนาะซึ่งบอกก่อนว่าผมของผมตรงนี้มันไม่ค่อยมีอะไรมากนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าผมยาวกว่านี้เราอาจจะใช้เจ้าตัวหวีตัวนี้ในการเซตได้นะครับก็คือว่าใดขึ้นไปนะครับให้มันเป็นวอลลุ่มมากขึ้นแต่ว่าทีนี้เนื่องจากว่าผมเราเพิ่งตัดมันก็เลยไม่ได้แบบว่า
ใช้วีดตัวนี้มากนะฮะแต่ก็คือว่าเราดูแล้วแหละมันก็โอเคในการเซตตัวนะฮะแว็กตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะอยู่ยาวนานนิดนึงนะครับคือค่อนข้างที่จะทนเรารู้สึกว่ามันไม่เหนอะหนะด้วยนะฮะก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะอันนี้เราคือเสร็จแล้วคือจับรูปขึ้นจบนะฮะก็เป็นทรงที่รู้สึกว่าเป็นทรงง่ายๆนะครับแล้วก็เรารู้สึกว่าผู้ชายหลายๆคนในเมืองไทยก็ตัดทรงนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยเกย์ที่แบบว่าเป็นเกย์อยู่ในแขกประเทศอาเซียนไม่ว่าสิงคโปร์ฮ่องกงไต้หวันจะชอบตัดทรงโมฮอคจนเราคิดว่าเฮ้ยนี่มันคือทรงสุดอาเซียนหรอซึ่งนะก็ไม่รู้สิแต่คือถามว่าเราชอบไหมก็ชอบเพราะว่ามันค่อนข้างจะเปิดหน้าเหมือนกับเปิดโง่เฮงรับทรัพย์นะครับก็คาดว่ามันจะเข้ากับใบหน้าของเรานะครับเพราะว่าเราก็หน้าบานเราก็เลยอยากจะรับทรัพย์บ้างเบาๆนะจ๊ะอ่ะพอเราจัดตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยบางทีถ้าสมมติว่าโดนลมโดนอะไรมันก็อาจจะแบบเฮ้ยลมได้ใช่ไหมเราก็เลยจะเอาสเปรย์เนี่ยฉีดซะหน่อยนะครับอ่ะเราก็กันหน้าเบาๆนะครับเราฉีดปะนะฮะซึ่งกลิ่นบอกก่อนว่ากลิ่นมันก็ค่อนข้างที่จะหอมเหมือนกับเหมือนเขาใส่หอมบ้างแหละนิดนึงนะฮะเพื่อปรับสภาพกลิ่นให้มันดูเหม็นแล้วก็ดูแรงจนเกินไปนั่นเองจ้ะซึ่งเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันล็อกผมทรงแล้วก็ไม่ทำให้ผมหนักนะครับรวมถึงอยู่ทรงได้ยาวนานตลอดทั้งวันแม้จะมีสภาพเป็นความชื้นสูงนะครับง่ายๆคือแบบไปตากฝนแต่ฉันว่าถ้าตากฝนโดนน้ำผมก็คงต้องตกปะเป็นเรื่องธรรมดามันคงไม่ได้แบบอยู่ทรงตลอด every time all day strong all day ขนาดนั้นมันคงไม่ใช่นะครับก็ประมาณนั้นนะฮะก็เสร็จแล้วล่ะนะคะสำหรับเซตผมแบบ everyday look ของผมนะครับก็เสร็จประมาณนี้ในเวลาที่เราแบบตัดผมมาอะไรอย่างนี้นะครับก็บอกเอาไว้ก่อนว่าเราก็เสร็จประมาณนี้เราเพื่อนๆจะไปทำตามหรือว่าอยากเพื่อนๆคนไหนอยากจะตัดผมทรงอย่างนี้ถามว่าบอกช่างว่าอะไรอ่ะเน้นย้ำดูข้างล่างนะโมฮอคเบอร์1โมฮอคเบอร์1นะจ๊ะก็แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะสั้นเกินไปหน่อยอ่ะก็บอกเขาว่าโมฮอคเบอร์2ก็ได้แล้วแต่นะครับคือเบอร์ของทรงเนี่ยมันคือเบอร์ของแบตเตอรี่ว่างานว่ามันจะถ่ายได้ตั้งขนาดไหนประมาณนั้นนะฮะก็ขึ้นอยู่ร้านว่าเฮ้ยเพื่อจะไปตัดแต่งร้านไหนก็ราคาก็จะอัพตามสเต็ปขึ้นอยู่กับย่านการค้าแบบนั้นนะฮะก็วันนี้ไม่มีอะไรมากแค่อยากจะมาตัดแต่งทรงผมทำ how to เบาๆเมาส์มอยเบาๆให้ฟังนะฮะก็ยังไงถ้าสมมติว่าเพื่อนๆมีคำถามอะไรเกี่ยวกับทรงผมหรือมีคำถามเกี่ยวกับเจ้าพวกผลิตภัณฑ์hair spray แล้วก็ hair wax ตัวนี้ก็สอบถามกันได้นะครับที่ลิงก์ล่างหรือว่าเข้ามาที่ทางแฟนเพจของผมได้ที่ www.facebook.com/pitcosmania นะครับก็ยังไงวันนี้ไปก่อนแล้วก็เจอกันในคลิปหน้าครับ